วิบากกรรมวิบากกรรมเมื่อตอนเป็นมนุษย์มีใจหมกมุ่นในเรื่องกามคุณถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนเจ้าชู้มีเมียหลายคนถ้าเป็นหญิงก็มักมากในกามเปลี่ยนผู้ชายไม่ซ้ำหน้าแม้มีครอบครัวแล้วก็ยังชอบเที่ยวกลางคืนตามแหล่งบันเทิงคลับบาร์และซ่องโสเภณีฝ่ายหญิงก็ชอบคบชู้สู่ชายเป็นประจำทำให้เกิดการหึงหวงถึงขั้นลงมือลงไม้เกิดความร้าวฉานในครอบครัวต่างฝ่ายต่างไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันสุขภาพกายและสุขภาพใจก็เสื่อมโทรมเป็นทางมาแห่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นกามโรคโรคเอสเป็นต้นบางครั้งถึงขนาดจ้างวานฆ่ากันเช่นภรรยาจ้างวานฆ่าสามีที่มีเมียน้อยหรือสามีฆ่าภรรยาที่นอกใจจนกระทั่งเกิดปัญหาสังคมครอบครัวเดือดร้อนลูกขาดความอบอุ่นเห็นพ่อแม่เจ้าชู้ก็ทำตามมีนิสัยเจ้าชู้และชอบความรุนแรงชอบเที่ยวกลางคืนติดเหล้าเมายามีเพศสัมพันธ์ในวัยที่ไม่ควรเมื่อทำผิดพลาดก็แก้ปัญหาโดยการทำแท้งทำให้เกิดปัญหาลูกโซ่เช่นนี้มากมายไม่รู้จักจบสิ้นคนเหล่านี้เนื่องจากผิดศีลข้อ3เป็นอาจินเมื่อก่อนจะละโลกจึงเห็นกรรมนิมิตที่ตนทำเอาไว้จึงมีคตินิมิตดำมืดทำให้ไปเกิดในมหานรกขุมที่3จะไปโดนรุมถึงจากนายนิรยาบาทและมิสนิรยาบาทลงโทษด้วยประการต่างๆตามกรรมหนักหรือเบายกตัวอย่างเช่นพวกที่มีกรรมเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาของผู้อื่นก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกถูกนายนิรยาบาลจับตัวแล้วโยนลงไปในหลุมน้ำกามกรดซึ่งร่างของสัตว์นรกก็จะถูกน้ำกามกรดกัดกินละลายจนตายในที่สุดเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ก็ไปโดนนายนิรยาบาลใช้มีดอันคมกริบเฉาะฉับเชือดอุปกรณ์ทำความชั่วขาดแล้วขาดอีกแล้วกรรมก็บันดาลให้อวัยวะงอกออกมาเป็นเพศผู้หญิงแล้วถูกนายนิรยาบาลที่มีอวัยวะเพศใหญ่เป็นเหล็กร้อนบ้างเป็นกระบองหนามร้อนบ้างเป็นรูปร่างคล้ายมะเฟืองมีความคมเหมือนมีดทะลวงเข้าไปแล้วพ่นน้ำกามกรดเข้าไปในตัวจนละลายแล้วก็เกิดใหม่ก็ถูกกระบองที่มีรูปร่างคล้ายอวัยวะเพศทุบจนตายเมื่อเกิดใหม่ก็ถูกนายนิรยาบาลรุมซ้อมตบตีแล้วเอาดาบมาคว้านในอวัยวะที่กลายเป็นเพศหญิงจนตายเป็นต้นสุดจะพรรณนาเมื่อพ้นจากมหานรกก็ไปเกิดในอุสธนรกไปถูกทรมานในทะเลน้ำกามกรดโดยจะมีหนอนคล้ายตัวสเปิร์มคอยชัยแทงทั้งตัวทุกทรมานมากแล้วก็ไปโดนปลาที่มีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศคอยไล่งับพอขึ้นบกก็ถูกหมาที่มีหัวเป็นลักษณะคล้ายอวัยวะเพศชายบ้างเพศหญิงบ้างคอยไล่กัดเป็นต้นสุดพรรณนาบางพวกก็มีอุปกรณ์ในการทำความชั่วยาวยืดออกมามีขนาดใหญ่และหนักเหมือนเหล็กทำให้สัตว์นรกต้องวิ่งถอยหลังลากอุปกรณ์อันหนักอึ้งแล้วนายนิรยาบาลก็แปลงเป็นสุนัขเขี้ยวเหล็กวิ่งไล่งับอุปกรณ์ของสัตว์นรก
ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากพวกที่เป็นชู้กันฝ่ายชายก็จะมีอุปกรณ์ยาวออกมาแล้วนายนิรยาบาลก็จะจับฝ่ายหญิงมาเสียบติดกับอุปกรณ์ของฝ่ายชายจากนั้นนายนิรยาบาลก็จะแปลงกายเป็นสุนัขนรกเขี้ยวเหล็กคอยวิ่งไล่งับสัตว์นรกทั้งสองตนบางพวกก็จะถูกนายนิรยาบาลใช้เชือกผูกอุปกรณ์ไว้ด้านหนึ่งแล้วนำเชือกอีกด้านหนึ่งผูกติดกับสุนัขนรกจากนั้นสุนัขนรกจะวิ่งลากร่างของสัตว์นรกไปอย่างรวดเร็วสัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรมานมากเมื่อหมดกรรมจากอุสธนรกก็จะวิ่งเข้าสู่ยมโลกโดยจะถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกจับกุมตัวลากเข้าสู่ยมโลกจากนั้นก็นำตัวเข้าไปยังโรงพิพากษาที่หน้าบัลลังก์ของพญายมราชจากนั้นภาพวิบากกรรมที่ตนเคยทำไว้สมัยเป็นมนุษย์มาปรากฏเป็นภาพฉายให้เห็นเพราะกรรมยังไม่หมดก็จะถูกพิพากษาให้ไปรับทันทรมานในยมโลกต่ออีกคือต้องไปปีนต้นงิ้วที่มีหนามเหล็กร้อนแหลมคมมีทั้งหญิงและชายทุกทรมานอีกยาวนานเมื่อกรรมเบาบางก็จะไปเกิดเป็นเปรตที่คอยกินน้ำหนองที่ไหลออกมาจากอุปกรณ์ทำความชั่วของเปรตตนอื่นบางพวกก็เป็นเปรตผู้หญิงที่มีอุปกรณ์เพศชายยืดยาวออกมาจากปากของสัตว์นรกหรือเป็นเปรตผู้ชายที่อุปกรณ์ทำความชั่วมีไฟลุกไหม้อยู่ตลอดเวลาเมื่อตอนเป็นมนุษย์ชอบเสพสังวาสกับสัตว์ก็จะไปเป็นอสุรกายที่มีลักษณะคล้ายสัตว์ที่เคยเสพสังวาสเช่นเป็นอสุรกายที่มีหัวเป็นสุนัขปากและปีกเป็นเป็ดขาเป็นไก่และมีหนอนชอนชัยอุปกรณ์ในการทำความชั่วอยู่ตลอดเวลาเมื่อหมดกรรมจากเป็นเปรตอสุรกายก็มาต่อด้วยการเป็นสัตว์เดรัจฉานตั้งแต่สัตว์ชั้นต่ำมาเกิดเป็นหนอนในส้วมเพราะชอบของคาวสกปรกมาเกิดเป็นสุนัขเพราะชอบสำสอนมาเป็นลิงเพราะชอบไปหลอกลวงเขามาเกิดเป็นลาเพราะทำให้คู่ครองของตนต้องแบกหน้าเกิดความละอายมาเกิดเป็นวัวควายเพราะไปสวมเขาลอบเป็นชู้กับภรรยาชาวบ้านหมดกรรมจากสัตว์เดรัจฉานก็มาเกิดเป็นมนุษย์ประเภทต่างๆดังนี้กระเทยคือผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงเป็นพวกที่มีกรรมกาเมแรงที่สุดเนื่องจากกรรมที่ผิดศีลกาเมในหลายๆชาติทั้งที่ตอนเป็นผู้ชายและตอนเป็นผู้หญิงมาส่งผลพร้อมๆกันในคราวเดียวกันแต่กรรมที่ผิดศีลกาเมในชาติที่เป็นผู้หญิงมีจำนวนชาติมากกว่าจึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจอยากจะเป็นผู้หญิงอย่างแรงกล้าถ้าอยู่ในยุคที่ยังไม่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะแต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่ถ้าอยู่ในยุคที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะผ่าตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิงเกย์คือผู้ชายที่ไม่อยากเป็นผู้หญิงแต่ชอบผู้ชายด้วยกันคือพวกผิดศีลข้อ3มีกรรมกาเมในหลายๆชาติมาส่งผลพร้อมๆกันในคราวเดียวกันแต่กรรมในแต่ละชาติเป็นกรรมเบาบางลงมาแล้วในระดับเศษกรรมมารวมส่งผลพร้อมกันถ้าในอดีตชาติที่เกิดเป็นผู้หญิงผิดศีลกาเมมีจำนวนมากกว่าตอนที่เกิดเป็นผู้ชายก็จะเป็นเกย์ควีนแต่ถ้าในอดีตชาติที่เกิดเป็นผู้หญิงผิดศีลกาเมพอๆกันกับจำนวนชาติที่เกิดเป็นผู้ชายแต่ค่อนไปทางผู้ชายมากกว่าหน่อยหนึ่ง
ก็จะเป็นเกย์คิงแต่ถ้าชาติที่เกิดเป็นผู้ชายผิดศีลกาเมมากกว่าจำนวนชาติที่เกิดเป็นผู้หญิงก็จะเป็นทอมถ้าเศษกรรมกาเมตอนที่เป็นทั้งชายและเป็นหญิงมีน้ำหนักพอๆกันแต่ค่อนไปทางหญิงมากกว่าหน่อยหนึ่งก็จะเป็นดีโสเภณีคือกรรมที่ผิดศีลกาเมในชาติที่เป็นผู้ชายมาส่งผลและกรรมยังแรงอยู่จากนั้นเมื่อวิบากกรรมจางลงก็จะมาเกิดเป็นหญิงที่มีครอบครัวแต่ว่าได้สามีที่เจ้าชู้เหมือนกับตนเองในสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้และถ้ามีกรรมกาเมบวกกับกรรมปานาติบาตก็จะทำให้เป็นมะเร็งมดลูกหรือมะเร็งเต้านมเป็นต้นจากนั้นมาเกิดเป็นผู้หญิงธรรมดาที่มีครอบครัวคือกรรมที่ผิดศีลกาเมในชาติที่เป็นผู้ชายมาส่งผลแต่กรรมเบาบางลงมาแล้วมาเกิดเป็นหญิงธรรมดาที่ไม่มีครอบครัวเพราะกรรมกาเมเบาบางลงมาอีกมาเกิดเป็นหญิงธรรมดาที่ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์กรรมกาเมใกล้จะหมดแล้วแต่ในระหว่างนี้ถ้าเผลอไปทำผิดศีลข้อ3อีกก็จะต้องวกกลับไปเข้าวงจรเดิมอีกไม่รู้จักจบสิ้นทุกทรมานยาวนานเมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วก็ควรเร่งสั่งสมความดีประพฤติพรหมจรรย์ห่างให้ไกลจากวงจรของวิบากกรรมให้มันทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะได้พบความสุขที่แท้จริงและมีสุขคติเป็นที่ไปและมีมรรคผลนิพพานเป็นที่สุด